โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งได้จัดประชุมทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอร,รามันอำเภอกรงปีนังก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่1 มีการศึกษา2,561ที่จะเปิดพร้อมกันในวันที่16พฤษภาคมนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบแนวทางปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงและนําไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปนะครับโดยมีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตํารวจและทหารเข้าร่วมด้วยซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยนอกจากจะจัดก,กําลังเจ้าหน้าที่เข้าดูแลแล,แล้วยังมีเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนากำลังภาประชาชนมาช่วยด้วยในการดูแลร่วมกันกับฝ่ายปกครองทุกฝ่ายรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษา โดยนายมนพบุญทวีโรธประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดยะลาก็เห็นนะครับว่าณนะขณะนี้เนี่ยขวัญกำลังใจครูก็ดีขึ้นแต่ว่าการรักษาวความปลอดภัยครูยังมีความจําเป็นเพราะาการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงค่ะที่ยังน่าเป็นห่วงดังนั้นการรักษาวความปลอดภัยที่เข้มแข็งแล้วก็จริงจังจะทําให้เหตุการณ์นั้นลดลงได้ด้วยค่ะ